านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีท่อแบบใหม่มานำเสนอนะฮะเป็นรูปทรงใหม่เป็นถ้วยนะครับคือตอนนี้ที่ผมทำตัวนี้ยื่นออกมานะครับเพื่อเป็นการเขาเรียกไล่เสียงถ้าเราจะค่อยๆตัดหรือไม่ก็ถ้าสุดท้ายมันเสียงมันแป๊ดไปนะครับตัวนี้จะเป็นยิ่งยาวเสียงจะยิ่งแป๊ดนะครับแต่ว่าถ้ามันแน่นมันหนักตอนนี้ผมยังต้องกำลังทดลองอยู่แต่ถ้ามันไม่โอเคก็คือจะต้องตัดถึงนี้แล้วก็คือปลายเป็นรูปถ้วยคือทรงเนี่ยฮะมันจะเป็นแบบเหมือนปลายของไทอัมบอนเนวิลนะครับท่อแต่งที่ผมเห็นในที่ผมดูใน YouTube นะครับมันเป็นทรงเขาเรียกอะไรทรงปลายถ้วยนะฮะก็วันนี้จะมาทดสอบนะครับแล้วก็จะมาไล่ให้ดูจะมาเทสเสียงให้ดูนะครับแล้วก็มีโครงการอีก2แบบที่ผมจะทำนะครับมีอีก1แบบนะเป็นของ CT 400นะครับเป็นทรงเขาเรียกอะไรทรงแจกันนะครับดูตามภาพนะและอีกหนึ่งแบบนะครับที่ผมคิดไว้ก็เป็นใส่ Royal Enfield นะฮะเป็นท่อคู่ที่เป็นคล้ายๆแจกันก็จะทำแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาเทสเสียงให้ดูเร็วๆนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูเทสท่อตัวนี้ก่อนท่อตัวนี้นะครับที่ผมทำยิงไว้เพื่อผมจะง่ายต่อการไล่เสียงนะครับคือตอนนี้ระบบภายในคือก็เหมือนกับท่อเบอร์3ที่ผมทำก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าเผื่อมันเสียงมันไม่ได้นะครับผมจะง่ายต่อการถอดเพื่อมาแต่งเสียงมันอีกครั้งนึงแล้วก็ปลายนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมคิดจะทำเป็นแบบเป็นปลายถ้วยแล้วก็เป็นรูออกเลยโดยไม่มีตัวนี้นะครับแต่ว่าคราวนี้ผมอยากจะไล่เสียงถ้าเสียงแบบใส่แบบนี้แล้วโอเคก็จะใส่แต่ถ้าแบบใส่แบบนี้แล้วมันไม่โอเคผมก็จะตัดนะฮะตัดแล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบทรงเนี่ยฮะทรงสั้นโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเรียบร้อยเดี๋ยวมาเทสเสียงกัน
อดได้นะเครื่องเย็นชกแบบนี้ก็เสียงโอเคนะฮะเสียงนุ่มลึกนุ่มลึกไม่ปาดนะครับสั้นจะยิ่งทุ้มขึ้นนะฮะแต่โอเคเสียงตอนนี้ก็โอเคเลยครับคือสามารถขี่ในเมืองได้ฮะไม่ดังมากแต่เสียงก็แน่นเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะลองตัดลงนะฮะจะลองตัดลงเดี๋ยวมาดูกันฮะเดี๋ยวตอนนี้จะลองตัดแล้วก็เวลาใส่ในรถแล้วนะครับเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ด้วยว่าแบบมีปลายกับแบบไม่มีปลายอันไหนทรงสวยกว่ากันนะฮะเดี๋ยวไปลองเทสเสียงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเจียเก็บทีหลังจะเทสเสียงก่อนโอเคเดี๋ยวมาเทสเสียงกันนะตัดละตัดปลายละWow.
ตัวนี้จะดีกว่าใส่ตัวนี้ดีกว่าฮะคือถ้าแบบนี้แล้วมันบอกว่ามันยังไม่มีนำให้มันพุ่งออกไปคือมันพอมันออกแล้วมันกระจายออกไปอย่างนี้เลยเสียงตัวนี้จะตึบกว่าแน่นกว่านะครับแล้วก็ระหว่างทรงเนี้ยทรงไม่มีปลายกับทรงที่มีปลายเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับลองคอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเรื่องเสียงนะครับถ้าใส่ปลายเข้าไปรู้สึกเสียงจะมีมิติดีกว่าฮะผมว่าใส่ดีกว่าถ้าเรื่องเสียงนะครับแต่เรื่องความสวยนี่ก็เพื่อนๆคอมเมนต์มาแล้วกันนะฮะโอเคครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ต่อไปก็อาจจะเป็นการทำท่อของ CT 400ทรงของ CT 400นะครับกับทรงของRoyal Enfield ก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็โทนเสียงก็คือการแต่งเสียงภายในเนี่ยมันเป็นสูตรของผมอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าจะต่างกันแค่ที่ทรงท่อเฉยก็เดี๋ยวคลิปต่อไปฮะก็มาดูกันโอเคครับสวัสดีฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผม